่อนพบกับรายการบุรินีรีบร้อนวันนี้นะครับเพื่อนเราจะมาวาดรูปสคิปเบอร์เฮดกันนะครับผมหรือชายหัวยุ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงไปดูกันเลยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนี่ก็คือเจ้าสคริปโบเฮสุดยอดเจ้าสคริปโบเฮนะครับผมเป็นผลงานของคุณเทเวอร์เฮนสันนะครับเพื่อนซึ่งเจ้าสคริปโบเฮนะครับผมมีลักษณะหัวของมันที่ยุ่งเหยิงนะครับผมเจ้าสคริปโบเฮนะครับผมบ้างนะครับผมก็เรียกว่าชายหัวยุ่งบ้างก็เรียกว่าชายหัวเส้นนะครับผมสาเหตุที่เขาเรียกชายหัวยุ่งหรือชายหัวเส้นเนื่องจากว่าหัวของเขานะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นรอยขีดเหมือนโดนอะไรขูดขีดมานะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเจ้าสกิปเปิลเฮดนะครับผมทุกคนนะครับเชื่อกันว่ามันนะครับอยู่มิติตรงข้ามกับโลกเราที่ไม่ใช่มิติโลกเรานะครับเพื่อนซึ่งมันนะครับผมพยายามที่จะมามิติของโลกเรานะครับผมโดยผ่านทางคลื่นสัญญาณสาวอากาศทีวีนะครับผมซึ่งทีวีที่มันจะสามารถเข้ามาหาคุณได้นะครับผมคือทีวีโบราณที่ใช้เสาอากาศทีวีนะครับผมเจ้าสกิปเปิลเฮดก็จะสามารถโผล่มาได้ซึ่งวิธีการโผล่ของมันนะครับจะคล้ายกับจูโอนเลยนะครับเพื่อนส่วนเจ้าสกิปเปิลเฮดนะครับผมมันนะครับผมจะมาในลักษณะที่ในมือถือด้วยนะครับผมในสมาร์ทโฟนนะครับผมที่มันคล้ายกับแอปพลิเคชันนะครับผมจะมาในโฆษณาชวนเชื่อนะครับผมที่ให้เรากดเข้าไปทดลองนะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปทดลองปุ๊บใบหน้าเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆแต่จะไม่น่ากลัวประมาณนี้นะครับผมใบหน้าเราจะเป็นคนที่หน้ายุ่งเหยิงนะครับผมแต่ใช้เป็นนานๆทีนะครับหน้าเราจะเป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงแต่ไม่ได้เป็นในโทรศัพท์จะเป็นในชีวิตจริงเลยมันในโทรศัพท์เลยนะครับผมและต่อจากพอมันเปลี่ยนหัวเราเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บร่างกายเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสคริปเปิลเฮดนะครับเพื่อนซึ่งมันนะครับผมมาในมิติโลกเราและสำเร็จไปแล้วด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับทางรายการบริญญาดีเพลินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนจากลากันนี้นะขอ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ